บทละครเรื่องเงาะป่าพระราชนิพธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเริ่มเรื่องว่าลงเรือจากสงขาไปพัทลุงทางทะเลสาบสงขาถึงเกาะยอกรแวะซื้อหม้อที่เขาปั้นขายแล้วเดินทางต่อถึงก 4, ก 5, กเกาะสี่เกาะหก็แจวเรือเลาะชมภูมิทัศน์รอบเกาะแล้วก็เดินทางถึงเมืองพัทลุง จากนั้นก็ขึ้นช้างจากพัทลุงไปทางทิศตะวันตกเที่ยวเล่นตามหมู่บ้านคนไทยที่อาศัยอยู่ในถิ่นป่าเขาพวกคนไทยบ้านป่าน,นั้นได้เล่าเรื่องของชนเผ่ามันนิหรือซาไกหรือที่คนไทยเรียกว่าชาวเงาะหรืองอะป่าจึงวานให้นายสินนุยผู้ใหญ่บ้านช่วยพาไปให้ถึงถิ่นที่อยู่ของพวกเงาะ เมื่อไปถึงก็พบยายเท่าชาวเงาะชื่อยายละมุดนายสินนุยได้ใช้ภาษาก้อยซึ่งก็คือภาษาสาไกพูดคุยกับยายละมุดยายเท่าละมุดเงาะป่าได้เล่าเรื่องราวความรักของหนึ่งหญิงสองชายชาวเงาะให้ฟังเรื่องนี้ประกอบไปด้วยครอบครัวหลักๆสี่ครอบครัวคือหนึ่ง ครอบครัวของคณัง 2. ครอบครัวของลำหัก 3. ครอบครัวของสมพลา4ครอบครัวของฮันเอายายเท่าละมุดเริ่มเรื่องว่ามีเด็กน้อยคนหนึ่งชื่อคณังพ่อแม่ตายไปแล้วอาศัยอยู่กับพี่ชายสามคนชื่อไอ้งอดไอ้แคและอ้ดินคณังเป็นคนเล็กสุดท้อง คณังมีเพื่อนรักชื่อไม้ไผ่ทั้งสองเที่ยวเล่นมาด้วยกันตั้งแต่เล็กวันหนึ่งคณังคิดถึงไม้ไผ่ซึ่งไม่ได้พบกันมาหลายวันจึงไปหาไม้ไผ่ที่กระท่อมใกล้ป่าถ้ำใหญ่ฝ่ายไม้ไผ่เห็นเพื่อนมาหาก็แล่นเข้ากอดคอด้วยความดีใจแล้วว่ามิได้พบพานกันนานนักกูคิดถึงเพื่อนรักจะขาดใจ เด็กน้อยขนังฟังเพื่อนปลาัยก็บอกว่ากูจะมาชวนมึงไปเที่ยวขุดหัวมันและเก็บลูกผลไม้ไม้ไผ่ก็ว่าไปสิไปสิแล้วก็คว้ากล้องเป่าสองเกลอก็พากันเที่ยวไปในดงพงชัดชวนกันด้อมอ้อมหากาเหวาน้อยพบนับร้อยบอกกันต่างหันษา มือขวาควักดินพรางย่องย่างคลาครึงใครกับอุราจึงกลมดีแล้วสอดลูกเข้าไว้ในลำกล้องหลิวตามองแน่ใจเห็นได้ที่ก็เป่าไปต้องนกตกทันทีทั้งสองสียิงซ้ำด้วยชำนาญได้นกกาเวาหลายตัวก็เอาเถาวันผูกห้อยกับกล้องแทนคารพาาลาย แล้วเดินมาถึงลำธารก็ลงเล่นน้ำกันสนุกสนานไปตามประสาเด็กกล่าวถึงเงาะชื่อสมพลาเป็นหนุ่มใหญ่มีกำลังวังชาว่องไวขึ้นต้นไม้กล้ากล้าเหมือนวานอนสมพรานี้มีความรักเสน่หาต่อสาวน้อยชื่อลำหับซึ่งเป็นพี่สาวของไม้ไผ่แต่ทว่าอ้าเงาะหนุ่มชื่อฮนาว ก็มีความรักใคร่ต่อลำหับเช่นกันและฮนาก็ได้ไปสู่ขอไว้กับพ่อแม่ของนางแล้วและดูเหมือนนายตองหยิบผู้พ่อกับนางหอยผู้แม่จะยกลูกสาวให้แก่นายฮนาเสียด้วยเจ้าหนุ่มสมภาก็ละห้อยส้อยเศร้ากำสวนคร่ำครวญวิตกเพียงอกหักทำไหนจะได้สมพิร,รมรั ถ้าไม่ได้นางลำหับเป็นคู่ชีวาจะไปโจนหน้าผาให้ตายเสียชาตินี้จะไม่มีเมียอีกเลยแล้วสมพราก็ออกจากทัพกระท่อมเข้าไปในป่าปีนทยานขึ้นสู่พฤกษาขึ้นต้นไม้ห้อยโหนโยนตัวไปมาด้วยกําลังกายาว่องไวจนมาถึงลําธารใหญ่มองเห็นเงาะน้อยสองนายจำได้ว่าเป็นไม้ไผ่กับคนงัง กำลังปิ้งนกปิ้งปลากินกันอยู่สมพลาก็เข้าไปหาสองเงาะน้อยเห็นสมพราก็มีความยินดีเชิญชวนให้สมพรามากินด้วยกันอันว่าคนังกับไม้ไผ่นี้ชื่นชอบชื่นชมสมพราเป็นอย่างยิ่งยกให้เป็นต้นแบบของชายชาตรีชาวซาไกลเลยทีเดียวจึงขอร้องให้สมพาช่วยสอนวิชา ของลูกผู้ชายให้แก่พวกตนบ้างสมพรก็ว่าได้สิแล้วก็แก้สายแหล่งกระบอกลูกดอกเอากระบอกออกมาตั้งเปิดฝาให้เห็นลูกดอกในกระบอกนั้นแล้วว่าลูกดอกนี้ตรงปลายอาบได้ยางน่องมีพิษร้ายแรงไอ้นกตัวใหญ่ๆใ,ใช้ลูกดินเอาไม่อยู่ดอกต้องลูกดอกอาบยาง,งน่องนี้ถูกเข้าไม่มีรอดสักตัว ขนาดเสือขนาดหมีกูก็เคยเป่าตายมาแล้วแล้วก็ฝึกสอนงอกน้อยทั้งสองให้เป่ากล้องลูกดอกจนเห็นว่าพอใช้ได้ก็บอกว่าไปกับกูไปหาสัตว์ดุร้ายกันกูจะต่อสู้กับมันให้พวกมึงดูไว้เป็นบทเรียนแล้วทั้งสามก็ลัดเลาะไปตามสุมทุมพุ่มไม้จนไปเจอเสือลายพาดกรอนตัวใหญ่นอนซุ่มอยู่ในดงหวาย ท่านังกับไม้ไผ่ก็แอบซุกต้นไม้ด้วยความหวาดกลัวสมพราว่ามึงสองคนแอบอยู่ตรงนี้นะแล้วอย่าเสียงดังล่ะกูจะไปจัดการไอเสือเองแล้วสมพราก็หาช่องย่องเข้าไปจับกล้องบรรจุลูกดอกหลิวตาเลงแล้วก็เป่าออกไปลูกดอกพุ่งลิ้วถูกลูกตาเสือมันร้องปี๊บทะลึ่งโลดแล้วก็ฟาดร่างล้มถลย สองเท้าขยี้ตาจนหน้าฉีกสมพรเป่าลูกดอกซ้ำอีกลูกถูกหัวไหล่เสือมันหันมาเห็นก็กระโจนเข้าใส่สมพรสมพรวิ่งหนีวนรอบต้นไม้ใหญ่พอเห็นได้จังหวะก็กระโจนขึ้นหลังเสือก่อนรัดคอมันไว้เสือจะสลัดอย่างไรก็ไม่หลุดจนพิษอย่างน่องออกฤทธิ์เจ้าเสือก็ล้มลงสิ้นใจตาย สมพราก็ร้องเรียกสองเงาะน้อยว่าเสือตายแล้วเข้ามาสิขนังกับไม้ไผ่ก็ยังกล้ากล้ากลักลวสมพรากวักมือเรียกซ้ำๆสองเงาะน้อยค่อยๆย่องเข้าไปขาสันรัวเหยียบใบไม้แห้งเสียงดังกรอบแกรบแล้วก็วิ่งกล่าวร้องเฉาโฉไปไม่ใช่ชั่วเห็นเสือนอนนิ่งไม่ติงตัว ค่อยคลายกลัวย่องเข้าไปจนใกล้ชิดจะให้แน่แย่ดูด้วยปลายกล้องมันนิ่งอยู่ดูทำนองตายสนิทนั่งลงแลเล่งเพ่งพินิษเหิมจิตจับต้องลองเปิดตาสองเงาะน้อยพากันชื่นชมสมพราว่าใจก็กล้ารูปก็แกร่งแรงก็เยอะเก่งจริง สมพรายิ้มแล้วก็ชักมีดตัดเอาเล็บเสือมาเก็บไว้แล้วชวนกันมาที่ลำธารอาบน้ำชำระเหงื่อใครแล้วก็มานอนเล่นกันที่ริมธารเจ้าหนุ่มสมพราก็นึกรำพึงถึงลำหับว่าโอ้ลำหับจากอกของเรียมเอย๋ยฉะไหนเลยจะได้สมปรารถนาแต่วันเห็นไม่เว้นทุกทุกเวลา มาติดตาเตือนใจให้จำนงทราบว่าเขามีคู่สู้ห้ามหักยิ่งรื้อรักใยใจจนไหลหลงเมื่อยามนอนถอนใจไม่หลับลงจะปลดปรงเสียด้วยงามเพราะความรักจะคิดผ่อนผันฉันใดจึงจะให้เจ้าแจ้งจริงประจักษ์แม้นได้ไม้ไผ่เป็นสื่อชักท่วงทีดีนักจะได้การ แล้วสมพราก็พูดกับไม้ไผ่ถามถึงเรื่องที่บ้านถามถึงเรื่องที่ฮันเอามาสู่ขอลำหับนั้นนางลำหับคิดอย่างไรไม้ไผ่ก็ตอบความไปตามคิดว่าฮันเอาเขาอวดอิทธิฤทธิพ่อกูแกคิดจะให้มันแต่พี่ข้านั้นมันเฉยอยู่เห็นไม่สู้รักใคร่ใฝ่ฝันแต่ตัวของกูเองนั้น ไม่ชอบกันกับเานาเขาอวดดีแม้นอีลำหับได้กับมึงจะพึงใจกูสิ้นที่เองเก่งนิกวาชาตรีทั้งเป็นครูกูนี้กูนึกรักทรมพลาหัวระชอบใจแล้วบอกสองเงาะน้อยให้รออยู่ที่นี่จะไปหาเก็บดอกไม้สมพาเก็บได้ดอกจำปูลป่าดอกฮาปองสีแดง จะฝากไม้ไผ่ไปให้ลำหับให้รู้ว่าตนรักนางเอาเล็บเสือที่ตัดใหม่เน็บในช่อดอกไม้ทำเป็นปริศนาว่าถ้าใครขัดขวางจะต่อตีเด็ดใบไก่เถื่อนมาหอ่อว่าแม่พ่อไม่ให้จะพาหนีแล้วก็กลับมายังลำทานที่สองเงาะน้อยคอยอยู่ส่งห่อดอกไม้ให้ไม้ไผ่บอกให้เอาไปให้ลำหับ พี่สาวมึงพร้อมกับบอกความในใจให้รู้ไม้ไผ่ก็รับคำแล้วสองเงาะน้อยก็ลาจากไปแต่สมพราก็ยังนึกหวนหวาดด้วยฮนาเขาเป็นผู้กว้างขวางถึงแม้ลำหับจะรับรักเราไหนเลยจะกล้าขัดผู้ใหญ่ได้เราหรือจะสู้ฮนาเขาได้เห็นทีจะต้องเข้าป่าหาถ้ำที่เร้นลับ ถ้าถึงที่สุดแล้วก็จะลักพาลำหับหนีไปอยู่ด้วยกันคิดแล้วก็เที่ยวไปในป่าสแสวงหาที่อาศัยทั่วทุกถ้ำทานที่ในไพรจัดที่พักไว้ดังใจจงฝ่ายนางลำหับเมื่อได้รับแจ้งเรื่องของสมพลาจากไม้ไผ่ผู้เป็นน้องชายแล้วก็นึกหวาดหวันพรั่นใจจะตอบรับก็ใช่ที่ จึงนิ่งอยู่ไม้ไผ่ก็แซงอุบายว่าเมื่อวานที่ในป่าน้องไปเห็นดอกไม้ขาวราวกับสวนจึงตั้งใจจะมาชวนพี่ไปเก็บด้วยกันลำหับก็ว่าแม่ก็สั่งให้พี่ไปขุดมันหัวใหญ่ที่ยังขุดค้างอยู่แถวแถวที่เดียวกับดอกไม้ขาวนั่นพรุ่งนี้เช้าเราจะไปด้วยกันแล้วลำหับก็เข้ากระท่อมไป ส่วนไม้ไผ่ก็ลนลานรีบวิ่งไปแจ้งแก่สมภานัดแนะให้ไปพบพี่สาวตนสมภาดีใจนะักบอกว่ากูจะชวนคนังไปด้วยให้มันไปช่วยดูคนแล้วไม้ไผ่ก็กลับมายังกระท่อมของตนรุ่งเช้าอีกวันลำหับก็ไปกับไม้ไผ่ถึงที่ที่มีดอกไม้ก็ช่วยกันเก็บ ไม้ไผ่ช่วยโน้มกิ่งช่อใหญ่ลงมาลำหับเอื้อมมือไปพระอิญมีงูหล่นลงมากระวัดรัดแขนนางลำหับตกใจร้องกรีดหวีดผวาแล้วก็เป็นลมล้มพับไปสมพราซึ่งแอบอยู่ที่โคนต้นสตือรีวิ่งเข้ามาดึงงูออกคว้างลงพื้นแล้วทุบด้วยท่อนไม้จนงูตายสนิท เห็นลำหับนอนนิ่งคิดว่าตายเข้าช้อนนางวางตักสวมกอดด้วยโศกาครั้นพิษดูทั่วร่างไม่เห็นรอยเขี้ยวงูก็ดีใจจึงให้ขนังไปหาน้ำมาประพรมส่วนไม้ไผ่ก็ช่วยพัดวีจนนางลำหับรู้สึกตัวเห็นสมพรามานั่งกอดอยู่ก็นึกอายใจเลื่อนจากตักพลันมิทันช้า ก้มหน้าไม่เหลือบแลไปส่วนสมพรายิ่งคิดก็ยิ่งพิษสมัยจึงเล้าโลมถามสามวัยเป็นใดจึงสิ้นสมประดีบัดนี้มีอาการเป็นไหนหรือค่อยคลายใจมาลสีแม้นเจ้ามอดมวยชีวีอันตัวพี่นี้จะตายตามนางลำหับก็ว่าขอบคุณที่มาช่วยข้าไว้ แต่ข้อที่ว่าจะตายตามขอห้ามอย่าให้มากล่าวขานไม่มีข้อควรเห็นเป็นเกินการขอประทานโทษที่ทัดขัดไว้สมพาจึงว่าความรักของพี่ก็ประจักษ์แก่ใจเจ้าเจ้าจงใคร่ครวญคิดอย่าจิตจางพี่ขอวางชีพไว้ในกาลยาฝ่ายเงาะน้อยไม้ไผ่ปัญญาวัย แจ้งในอัจาสัยของหนุ่มสาวทั้งคู่จึงชวนคณังเพื่อนรักออกมาที่ต้นทางเดินกลายคอยตรวจดูผู้คนที่จะผ่านไปมาส่วนนางลำหับก็แซงว่าปากบอกว่ารักข้าจริงใหญ่จึงนิ่งให้ขนาเขามาสู่ขอจนพ่อแกยกให้เขาจนได้นัดวันงานสมพรากก็ว่าเจ้าจงเชื่อน้ำใจพี่ จะยากเย็นเป็นตายร้ายหรือดีไม่ทอดทิ้งมาลาศีจะติดตามแม้นสู่ขอพ่อแม่ไม่ยอมให้จะลักไปเดินป่าพนาหนามจงตอบรักสักนิดอย่าปิดความไม่ลวนลามให้น้องได้หมองมัวลำหับว่าข้าไม่เคยคิดจะมีผัวฮัเนเอาเขาก็ไม่ได้ใกล้ตัวจะดีชั่วฉันใดก็ไม่รู้ ถึงตัวเจ้าเล่าก็ไม่ได้นึกรักไม้ไผ่ชักนำเฉลยก็เฉยอยู่นี่เจ้ากรรมนำให้มาพบงูเจ้าจึงจู่เข้ามาว่าให้อายคิดถึงบุญคุณดอกที่ช่วยไว้จึงยอมรับรักเจ้าสมพรได้ฟังก็ยินดีเปลือหนาคพดที่ผูกไว้ให้ลำหับสวมไว้กันงู กล่าวถึงตาเท่าเงาะป่าชื่อวางซองอายุหกสห้าปียังแข็งแรงว่องไวตาวางซองแกเป็นไม้มาหลายปีเฝ้าคิดจะมีเมียใหม่ตอนนี้ก็ติดพันอยู่กับนางถิงอายุราวห้าสิบสี่ปีตาจองรองหัวล้านผัวของนางได้ตายไปแล้วนางจึงเป็นไม้เช่นกันแต่ลูกหลานของนางขลุกขลักขัดขวางไม่เห็นชอบด้วย ทั้งคู่ได้มานัดพบพูดจาปรึกษากันที่กลางป่าตาวางซองชวนยายถิงเที่ยวสาะหาสมทุมที่พุ่มชิดมีร่มเงาปิดบังแสงแดดแล้วก็เริ่มกระจูกระจีลวนลามตามสบายฝ่ายไม้ไผ่กับคานังซึ่งเฝ้าต้นทางให้สมพรากับลำหับอยู่นั้นได้พากันเล่นซ่อนหาไปด้วย ขนังไปซ่อนตัวอยู่ที่ซุ้มเถาวันไม้ไผ่ก็เที่ยวมองหาพอเข้าไปใกล้ที่ตาวางซองกับยายถิงมาแอบกระหนุงกระหนิงกันได้ยินเสียงพึมพำก็ตกใจนึกว่าเป็นเสียงหมีจึงค่อยๆย,ย,ย่างย่องออกมาพระเอินเหลือบไปเห็นหน้าตาวางซองกับยายถิงก็กลั้นหัวเราะจนตัวโกงค่อยๆหลบออกมา ก็มาพบคนังกำลังแอบโก้งโค้งอยู่จึงเข้าจับตัวขนังตกใจร้องเสียงดังไม้ไผ่รีบเอามือปิดปากเพื่อนบอกว่ามากูจะพาไปดูของดีแล้วก็พากันค่อยๆเดินย่องไปที่สุ้มต้นไทรตาวางซองหักใบกล้วยป่ามาปูดั่งกลิ่งขอนไม้ตั้งต่างหมอนใหญ่ตาวางซองนั่งอีกขณิก แล้วพร่ำว่าถิงเอย๋ยเมื่อ14ปีก่อนพี่ได้พบเจ้าก็บังเกิดกำหนัดประวัติหวังเจียนจะครั่งตายเจ้ามีผัวอยู่พี่จึงต้องรอสาบานกับต้นสตอไว้ตั้งแต่นั้นมาผ่านมาจนบัดนี้ความรักของพี่ก็ยิ่งเพิ่มพูนฝ่ายนางถิงได้ฟังก็ทำดัดจริตชำรเลืองชายตาตอบว่า แหมช่างปากหวานนักเห็นสวยมาตั้ง14ปีถึงตอนนี้ก็กลายหายงามแก่เท่างกงันฟันหักยังจะมาผูกรักให้รุ่มร่ามจะรักไปถึงไหนให้คลั่นครามพวกเด็กๆมันจะหยามให้ได้อายฝ่ายเจ้าสองเงาะน้อยซึ่งแอบดูอยู่ก็นึกขนองเก็บเอาลูกไม้ป่าป่าเข้าไป ขณะที่ตาวางสองว่าปากจัดเป้าสบิงสะบัดไปถึงไหนเอ๊ะอะไรตกนี่อ๋อลูกไม้เห็นจะเป็นพระใสท่านแกล้งเยา้าเจ้าสองเงาะน้อยก็ยังคงเอาลูกไม้ปาเข้ามาอีกเรื่อยๆตาวางสองว่าหรือเทวดาเห็นว่าเราตะกามเลยหยาบยามแกล้งปามาร่ำไป อันบุรุษสตรีนี่เหมือนมดมันเหลืออดจะไม่ชิมลิ้มหวานได้จงโอนอ่อนผ่อนหามีอะไรเอ๊ะปลาใหญ่เสียแล้วพอละขอรับว่าพลางทางตะโบมโลมเหลาเอ๊ะเอา้ายังปลามาปับปับหัวหูนอช้ำระยำยับอยู่ไม่ได้จะต้องกลับทับเสียที ตาวางซองกับยายถิงคิดว่าเทวดาเอาลูกไม้คว้างปลาขับไล่ก็เกิดความกลัวลุกขึ้นเก้กังแล้วพากันออกวิ่งจีไปคานังกับไม้ไผ่กลัวตายายจะมาเจอพวกตนก็วิ่งตะกายเข้าไปอยู่ในรกสมพลากับลำหับได้ยินเสียงก็นึกว่านายตองหยิบพ่อของลำหับมาตามลูกสาวก็ตกใจ ต่างแยกแตกกันไปลำหับพบกับไม้ไผ่ก็พากันกลับกระท่อมถึงแล้วนางก็รีบเข้าห้องนอนคิดถึงเรื่องของตัวแล้วก็เศร้าใจกล่าวถึงนายยอปานผู้เป็นพ่อของฮานาวกำลังคิดการเรื่องงานแต่งของฮานากับลำหับจึงเรียกนายรําแก้วพี่ชายของฮานาว และนายปองสองปองสุดน้องชายของฮนามาปรึกษาหารือให้ไปบอกผู้เท่ายาบซึ่งเป็นหัวหน้าหมู่บ้านเงาะทั้งพวกคนไทยที่เคยคบหาแลกสิ่งของกันมานานมีพ่อสินนุย้ยผู้ใหญ่บ้านคนไทยพ่อเวกพ่อสมุนยักษ์พ่ออ่อนพ่อแก้วและพ่อแสง ให้ตัดเตยตัดหวายไปแลกเอาของที่ต้องใช้มาทั้งไปบอกให้ชาวเงาะได้ทราบกันทุกทุกคนไปจัดเตรียมสถานที่จัดงานแต่งที่ลานกว้างใต้ต้นตะเคียนรำแก้วกับปองสองปองสุดบุตรทั้งสองก็มาจัดการตามที่บิดาสั่งทุกประการพวกหนึ่งไปตัดหวายตะ้าตัดใบเตยเอาไปแลกของกับพวกคนไทย พวกหนึ่งก็ไปเที่ยวเป่าร้องให้ชาวเงาะรู้โดยทั่วกันพวกครัวก็เตรียมอาหารกันไว้พร้อมถึงวันกำหนดการงานแต่งขบวนเจ้าบ่าวก็มาถึงลานตะเคียนรอคอยพวกเจ้าสาวที่จะมาฝ่ายทางครอบครัวของลำหับนายตองหยิบพ่อของลำหับก็สั่งให้นายเองแองบุตรชาย ซึ่งเป็นพี่ชายของลำหับจัดขบวนเจ้าสาวที่หน้ากระท่อมส่วนลำหับก็นั่งทับแขนใจอยู่ในห้องครานี้ไม่รู้ที่จะเบี่ยงบายอย่างไรสงสารฮานเอาก็สงสารด้วยหมายมั่นปั้นมือแล้วมิได้ส่วนสมพลาเล่าได้ถูกเนื้อต้องตัวกันแล้วก็นับว่าเหมือนสามีคิดจะฆ่าตัวตาย ก็เกรงนางหอยผู้เป็นแม่จะเสียใจตายตามก็ได้แต่ร้องให้สะอกสะอื้นอยู่ฝ่ายไม้ไผ่รนร้อนใจรีบไปบอกแก่สมพาสมพลาก็ให้มาบอกลำหับไม้ไผ่ก็กลับกระท่อมเมื่อเห็นว่างคนก็เข้าไปหาลำหับในห้องแจ้งว่าสมพาให้มาบอกว่าจะคิดการพาหนี ซึ่งพ่อจะพาไปแต่งงานให้ทำเป็นยินดีจากนั้นลำหับก็อาบน้ำแต่งตัวมาเข้าขบวนแห่เจ้าสาวที่ลานต้นตะเคียนฝูงชนเห็นขบวนเจ้าสาวมาก็พากันเฮหหาโห่ร้องนายยอปานพ่อของฮันเาเจ้าของงานออกมาต้อนรับฮันเาเจ้าบ่าวก็กระสมสัน ยิ่งพิศโฉมเจ้าสาวก็ยิ่งพิษศวาดนึกกระยิมอิ่มใจพันทวีเฝ้ายิ้มแย้มยินดีอยู่มิวายฝ่ายสมพรซึ่งอยู่มุมหนึ่งของลานพิธีแลเห็นฮานาวยิ้มพลิ้มพลายก็ให้คุณแค้นระคายเคืองใจจึงชวนนายแคพี่ชายของขะนังหลบคนออกมาจากงาน แล้วกระซิบแผนการของตนให้นายแคร์ช่วยนายแคร์ก็รับปากแล้วกลับเข้ามาในงานแล้วทบทวนเรื่องที่จะทำการตามแผนได้เวลาผู้เท่าซอมลุกก็เริ่มทำพิธีพลีกรรมจากนั้นพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายก็มาสั่งสอนคู่บ่าวสาวเงาะยอปานพ่อเจ้าบ่าวสั่งสอนว่าลูกรัก เจ้าจงดูพญยาเสือโคร่งเป็นตัวอย่างแม้จะดุร้ายปานใดก็ไม่ได้ทำร้ายแก่ลูกเมียของตนเงาะตองหยิบพ่อเจ้าสาวสั่งสอนว่าลูกรักจงดูแม่เสือเป็นตัวอย่างมันรักผัวรักลูกเฝ้ากกเลียมีศัตรูสู้เสียชีวิตแทนทั้งนางมาเนาะแม่เจ้าบ่าวและนางหอยแม่เจ้าสาวสั่งสอนว่า เจ้าทั้งสองจงจำคำผู้เท่าให้มั่นแม่นผัวอย่าดุเมียอย่าดือ้อถือเคียดแค้นรักกันมั่นแม้นพยักฆาจากนั้นชาวเงาะก็พากันดื่มกินสุราอาหารสำราญใจเลี้ยงกันจนตะวันรอนรอนบ้างนั่งนอนเมามายก,กันนักหนาครั้นถึงบังควรจวนเวลา ต่างคนต่างลาจรรลีข้างพ่อแม่ของทั้งสองฝ่ายเมื่อได้มอบตัวเจ้าสาวให้กับเจ้าบ่าวแล้วก็จะลากลับไปนางลำหับเข้ายุดมือพ่อแม่ไว้แล้วว่าพ่อจา๋าแม่จา๋าชะไหนเลยทิ้งลูกได้สิ้นรักลูกแล้วหรือหรือลูกผิดอะไรจึงลงโทษจะให้ไปอยู่กับคนอื่นซึ่งยังไม่เคยรู้ใจกันเลย ให้ลูกกลับไปด้วยเถิดนายตองหยิบกับนางหอยก็สงสารลูกยิ่งนักตองหยิบจึงปลอบลูกสาวว่าเจ้าแต่งกับเขาแล้วก็ต้องไปอยู่กับเขาผู้คนที่มางานเป็นสักขีพยานมากมายถ้าเจ้าไม่ไปกับเขาพ่อแม่ก็จะถูกคำคารหาเจ้าไปแล้วถ้าเขาไม่รักพ่อจากตามไปรับเจ้ากลับมา นางหอยก็ว่าเจ้าจงเชื่อฟังคำที่พ่อแม่สั่งสอนเถิดนะลูกรักลำหับฟังคำพ่อแม่ว่าก็อัดอั้นตันใจไม่รู้ที่จะว่าขานประการใดน้ำตาไหลหลังพลั้งพลายฝ่ายพ่อแม่ก็ใจหายแต่ก็จำต้องแข็งใจจากไปส่วนฮันเอาเห็นลำหับเอาแต่โศกเศร้าก็เข้ามาปลอบโลมขยับ จะจูงมือนางลำหับพาไปยังกระท่อมทับของตนลำหับก็ตกใจกรีดร้องดังขึ้นนายแคร์ซึ่งซุ่มคอยอยู่ในป่าพอได้ยินเสียงร้องของลำหับก็แฝงกายเข้ามาเอาก้อนหินคว้างใส่ฮันานิ่งคอยดูท่าทีฮันาอยู่ครู่หนึ่งก็เอาก้อนหินคว้างเข้ามาอีกเรื่อยๆแล้วแฝงเร้นไม่ให้ฮันาเห็นตัว ฮนาวขัดเคืองใจบอกให้ลำหับคอยอยู่ที่นี่ก่อนแล้วก็ออกไปเที่ยวหาไอ้คนที่มันคว้างหินฝ่ายสมพรซึ่งซุ่มดูอยู่เช่นกันเห็นดังนั้นก็เข้าไปหาลำหับบอกว่าอย่าตกใจเจ้าจงไปกับพี่แล้วก็อุ้มนางลำหับไปจนถึงถ้ำที่พักจัดเตรียมเอาไว้วางนางลงแล้ว พูดจาเล้าลมเอาใจให้ลำหับหายกลัวว่าน้องรักเห็นหรือไม่ความรักของพี่ถึงตัวจะตายวายชีวีมิให้มาระศีไปพ้นมือทำไมเจ้านิ่งคึ่งโกรธพี่หรือที่พามานี่แม้นเจ้าไม่พอใจจะให้พี่พากลับไปก็จงแจ้งมาเถิดลำหับได้ฟังว่าจึงตอบวาจาไปทันใด ถ้ารักใครเมตตาเหมือนว่าชนีทำไมไม่ไปสู่ขอปล่อยให้แต่งงานไปกับคนอื่นผู้คนเขารู้เห็นเป็นพยานกันทั้งเผ่าแล้วมาทำหักหานลักพามาจะให้อายผู้คนหรือแล้วบอกว่าทำเพราะความรักมาถึงนี่แล้วยังจะบอกว่าจะพาส่งกลับไปนี่หรือรักว่าพลาง นางทําค้อนควักเมินพักไปไม่นำพาสมพลาจึงว่าเจ้าช่างฉลาดพูดอันพี่จะไปสู่ขอเจ้านั้นเป็นไปไม่ได้เพราะหฮานาเขาไปสู่ขอไว้ก่อนพ่อของน้องก็ยกให้เขาไปแล้วพี่จึงจำใจต้องทําเช่นนี้จะว่าไปใหญ่เล่าไม่เข้าการเยาวามานจงเห็นอกพี่ด้วยสุดที่จะห้ามหักรักไว้ ว่าพลางตะโบมโลมเลา้าคลึงเค้าด้วยความพิสมัยทั้งสองสุขกเกษมเปรมใจอยู่ในคูหาพนาลีฝ่ายฮานาวิ่งไล่ตามทิศทางที่ก้อนหินคว้างมาจวนจะถึงตัวนายเงาะแครนายงอดซึ่งเป็นพี่ชายคนโตของแครและคนงังซึ่งซุ่มอยู่อีกทางหนึ่ง กลัวนายแคร์น้องชายจะถูกฮันเาจับตัวได้ก็คว้าก้อนหินคว้างใส่ฮันาฮันาก็สงสัยเอ๊ะศัตรูดูทีมีหลายคนจึงหันไล่มาทางนายงอดพอฮันาหันหลังให้นายแคร์ก็คว้างหินใส่ฮันาว,วิ่งไปมาเหมือนเป็นบ้าจนเหนื่อยก็หยุดยืนนิ่งไม่ไล่แล้วเจ้าสองพี่น้องก็หยุดคว้าง แล้วค่อยๆหลบกลับไปกระท่อมของตนฮันเาก็นึกชงนว่าจะต้องมีเหตุอะไรสักอย่างก็หวนกลับมาหานางลำหับมาถึงไม่เห็นนางก็ใจหายว่าบน้ำตาอาบเหงือตกตีอกค่อนเที่ยวหาทุกพุ่มพงดงดอนไม่หยุดหย่อนกู่ก้องร้องเรียกนางฮันเาเที่ยวเดินหา จนหมดแรงสลบไปฟื้นรู้สึกตัวก็ตอนรุ่งสางของวันใหม่นึกทบทวนดูว่ากูมัวร้องให้ไม่เข้าทีจำจะต้องรีบไปแจ้งเหตุจะได้มีคนช่วยตามหาน้องลำหับเมื่อมาถึงหมู่บ้านเห็นพวกผู้ใหญ่อยู่กันพร้อมหน้าก็วิ่งเข้าไปพวกในหมู่บ้าน เห็นฮันาวิ่งร้องไห้เข้ามาก็ถามว่าเป็นอะไรอย่ามัวร้องไห้บอกมาเกิดอะไรขึ้นฮันอาก็สะอึกสะอื้นเล่าให้ฟังจนสิ้นผู้เท่ายาบหัวหน้าเผ่าเ,าเงาะก็เรียกชาวเงาะมาพร้อมหน้าแล้วว่าใครรู้เห็นอะไรให้บอกมาและตอนกลับงานแต่งใครกลับถึงกระท่อมของตัวเวลาใดเงาะคนหนึ่ง ชื่อเป็ดคำพูดขึ้นว่าตอนจัดงานไอ้สมพรามันหายไปตอนเลิกงานคนทั้งปวงก็กลับกระท่อมแต่อ้ายงอดกับไอ้าแคร์สองพี่น้องนั้นมันกลับมากระท่อมตอนใกล้เช้าพวกผู้ใหญ่ต่างลงความเห็นต้องกันว่าต้องเป็นไอ้าสมพราแน่ๆที่ลักเอาลำหับไปส่วนไอ้งอดไอ้แคร์สองพี่น้อง ถึงจะซักถามมันก็คงแต่งเรื่องปฏิเสธไปเรื่อยเห็นควรไปตามจับไอ้สมพรามาให้ได้เสียก่อนจึงจะรู้ความจริงปรึกษาเสร็จพลันมิทันช้าต่างคนต่างพากันหาไปส่วนฮนาก็เศร้าจิตจนเป็นไข้ฟั่นเฟือนเหมือนเป็นบ้าด้วยอาลัยฝ่ายนายยอปานพ่อของฮนาสงสัยว่า เนาคงถูกฤทธิ์ผีป่าจึงให้นายรำแก้วลูกชายคนโตไปตามเท่าซอมลุกหมอผีประจำเผ่ามารักษาฮนาวรำแก้วก็ไปตามมาเท่าซอมลุกหมอผีมาถึงก็ดำเนินการไล่ผีจัดหญ้าห้อยรอบขอบวงพื้นในใช้ใบตองป่ากรุเผือกมันบรรจุไม่หลอหลง จัดหวายร้ยวิทยายงเรียกผีดงตามเล่ประเพณีแล้วเสกคาถาเสียงก้องกังวานเสกแล้วหมอเท่าก็ทำอำนาจขู่ตวาดจ,จับหวายเงื้อง่าตีไม้เดินไขว่ไปมาทั้งพ่อพี่น้องยาก็ช่วยกันอีกพวกบ้านใกล้ที่ไปเยือนช่วยตีเตือนเรียกร้องก้องลั่น ให้ผีออกจากกายย้ายพันธ์ไปทันทีอัศจรรย์นักเนาก็คืนสติขึ้นมาแต่ก็ต้องนอนพักอยู่หลายวันจึงค่อยๆค,คืนกำลังวังชาก็อ้อนวอนกับพ่อแม่ว่าจะขอไปตามหาลำหับหากไม่พบก็จะไม่กลับมาพ่อแม่ก็ว่าลูกยาเจ้าอย่าจรจะอะไรอาวรน,นางทำไม เขาพากันไปหลายราตรีนางหรือจะดีอยู่ได้หาเอาใหม่นะ่ลูกนะที่บริสุทธิ์ผุดผ่องยังมีถมจะเลือกให้สอดคล้องต้องอารมณ์พ่อจะแต่งให้สมหน้าตาฮนอาก็ไม่ฟังกล่าวว่าลูกคิดจะติดตามไปให้รู้ข่าวสามวัยแม่นมั่นหนึ่งอ้ายศัตรูตัวสำคัญมิได้แก้แค้นมันมิใช่ชาย เมื่อนายยอปานผู้พ่อกับนางมานะทัดทานบุตรชายไม่เป็นผลก็บอกให้เอารําแก้วพี่ชายกับปองสองปองสุดน้องชายไปด้วยจะได้ช่วยเหลือกันเสร็จผานปอระปักแล้วกลับมาแล้วสามพี่น้องก็ออกเดินทางรำแก้วพี่ชายคนโตเดินออกหน้าฮันเาเดินตามต่อมา คนสุดท้องปองสองปองสุดอนุชาชวนกันบุกป,ป่าฝ่าไป